หลายๆคนทั้งเพนกวินทั้งหลายคนที่อยู่ในคุกพวกเขายอมสละนะคะเสียสละอนาคตเสียสละหลายๆอย่างเพื่อจะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นถึงแม้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เพนกวินทำมันจะสำเร็จในยุคนี้ไหมแต่เขาก็เชื่อว่ามันจะสำเร็จมันจะมีผลดีกับรุ่นต่อๆไปไม่ว่าเขาจะยังอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเป็นห่วงว่าเพนกวินเป็นยังไงก็อยากจะบอกว่าเพนกวินหัวใจเขาเข้มแข็งมากเข้มแข็งกว่าแม่อีกนะคะเวลาเจอเขาไม่เคยสลดเลยแล้วเขาก็เป็นห่วงมวลชนข้างนอกเสมอนะคะเขาเวลาคือเราจะไม่ได้เจอเขาก็จริงแต่เราจะสื่อสารผ่านทนายเนาะเขาก็จะเป็นห่วงข้างนอกเป็นห่วงเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ต่างๆพ่อแม่พี่น้องนะคะเขาก็อยากให้พวกเราสู้ต่อไปถึงแม้วันนี้ในท้องฟ้าจะไม่มีดวงดาวเลยสักดวงเพราะดวงดาวเราอยู่ในคุกแต่แม่เชื่อว่าที่เนี่ยแค่ในจุฬานี้ตรงนี้ก็มีดวงดาวอีกหลายดวงแล้วจริงๆแล้วข้างนอกก็มีดวงดาวเป็นแสนล้านดวงนะคะก็อยากให้ดวงดาวเหล่านั้นเป็นประกายนะคะพอถึงเวลานี้แล้วแม่ปล่อยให้ลูกแม่สู้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยคนเดียวมันถึงเวลาที่แม่ต้องทำหน้าที่แม่จะต้องออกมาอยู่ข้างๆลูกไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเพนกวินหรือทุกๆคนนะคะแล้วแม่ก็เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็ต้องทำแบบนี้นะเพนกวินอาจจะมองโลกในแง่ดีไปหน่อยตอนที่วันที่ก่อนจะถูกจับเราโทรคุยกันปกติแม่ก็จะไปสอนอเขาทุกครั้งอะไรเงี้ยก็โทรคุยกันว่าจะมีโอกาสไหมเขาก็มีมองโลกในแง่ดีเชื่อมั่นในความยุติธรรมเขาคิดว่าเขาจะไม่ได้ถูกจับวันนั้นเราก็เลยไม่ได้ไปด้วยแต่ปรากฏว่าพอรู้ว่าลูกถูกจับเนี่ยอย่างที่บอกนะมันหลายความรู้สึกทั้งความรู้สึกผิดเราอย่างมหันต์ที่ไม่ได้อยู่กับลูกวันนั้นแล้วก็รู้สึกเสียดายหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าสิ่งนึงที่เราให้เรายืนหยัดวันนี้หรือว่ายอมเดินตั้งแต่โคราชยันกรุงเทพได้อะไรเงี้ยก็เพราะว่าลูกคำเดียวเพราะลูกทำให้เรารู้สึกว่าตอนเดินทำให้เรารู้สึกว่าลูกลำบากกว่าเราเยอะมากตอนที่เราเดินจากโคราชมากรุงเทพเท้าเราบวมเราเจ็บเราปวดเราอะไรหนักแต่เรารู้ว่าลูกเราลำบากกว่านี้แต่ทำไมก็ถึงทำก็เคยถามเขาเหมือนกันว่าทำทำไมลูกเหนื่อยมากลูกทำแล้วลูกได้อะไรทำไมลูกถึงอยากทำยิ่งแรกๆที่เขาออกมาทำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนมากเท่าไหร่ก็ยังถามเขาเลยว่าจะทำทำไมถ้าประเทศนี้ชาตินี้เขาไม่ต้องการให้ลูกทำความดีให้ไม่ต้องการทำให้เขาประเทศนี้เจริญขึ้นเคยบอกลูกว่าไม่ต้องทำไปอยู่ที่อื่นไปทำให้ประเทศอื่นเจริญเขาก็ตอบกับบอกว่าไม่ได้มีประเทศนี้เป็นประเทศเกิดของกวินกวินจะต้องทำที่นี่กวินไม่ไปไหนถึงวันนี้เขาก็พิสูจน์แล้วล่ะว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เราก็วาดหวังว่าสักวันหนึ่งความยุติธรรมจะมีจริงแต่แม่ก็ยังเชื่อว่าในเมื่อเขามีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะทำเพื่อประเทศนี้อย่างที่เพนกวินเคยบอกว่ามีครับถ้าเพนกวินเกิดมาชาติหนึ่งแล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรให้ดีขึ้นเพนกวินเสียชาติเกิดก็เพนกวินก็ได้ทำแล้วนะคะแม่ก็ภูมิใจในสิ่งที่ลูกทำแล้วลูกก็พยายามที่จะพิสูจน์ว่าเขาพยายามที่จะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นสักวันหนึ่งเราจะกลับมาพบกันเพื่อนรักคงไม่นานนักถ้าตีนยังเหยียบย่ำก็ขอขอบคุณนะคะนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์แล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ลืมไผ่แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็ขอขอบคุณแทนไผ่จริงๆค่ะก็ไผ่นี่ก็คิดว่าไผ่คงไม่โดดเดี่ยวเดียวดายและไผ่ก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำและเขาคิดว่าเขาก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ไม่ว่าความอยุติธรรม
หรือสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้ขบวนการยุติธรรมฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการเสื่อมลงถอยลงเราในฐานะนักกฎหมายไม่ควรที่จะอยู่นิ่งเฉยแล้วให้มันเป็นความเคยชินแล้วก็ให้ชินการบังคับใช้กฎหมายที่จะบังคับใช้เฉพาะบุคคลหรือฝ่ายหรือเลือกฝ่ายที่เห็นด้วยก็จะไม่โดนกฎหมายบังคับใช้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็จะโดนกฎหมายบังคับใช้โดยที่แม้กระทั่งความสะอาดกฎหมายพ.ร.บ.ทำความสะอาดกฎหมายเครื่องเสียงทุกอย่างเราก็เห็นแล้วว่าผ่านมาตั้งแต่ปี57นะคะความยุติธรรมมันไม่มีเลยมันไม่มีเลยจริงๆมันไม่ใช่ว่ามันสองมาตรฐานมันไม่มีมาตรฐานมันไม่มีเลยจริงๆค่ะเราจะปล่อยให้ประเทศชาติเราเป็นอย่างนี้คิดว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่าการอยู่ร่วมกันมันต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ว่าฝ่ายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเราจะกลับมาพบกันเพื่อนรักคงไม่นานนักถ้าตีนยังเหยียบย่ำอยู่บนดินและอยู่ใต้ฟ้าชะตากำหนดจะคนบนดินก่อนร่างจะพลิกลงPlick long din, peace to be